แล้ววันนี้นักเตะทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียน2020ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะก็เช่าเครื่องบินเหมาลำมานะคะแล้วก็มียอดเงินอัดฉีดลุ้นตอนนี้ทะลุจะถึง50ล้านบาทหรือไม่โดยทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ซูซูกิคัพสมัยที่6นำโดยกัปตันเจชนาธิปสงกระสินเจ้าของตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการและมุ้ยธีรสินแดงดาดาวซันโวรวมถึงโค้ชคนเก่งนะคะมาโน่โพกิ้งและมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมก็เดินทางจากสิงคโปร์กลับถึงไทยแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณ15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย3 โมงค่ะเดินทางมาถึงปุ๊บแน่นอนว่าท่ามกลางการต้อนรับของแฟนๆชาวไทยอย่างอบอุ่นนะคะแต่ยังอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19ซึ่งกองเชียร์ก็ไม่สามารถเดินเข้ามาใกล้นักเตะได้นี่แหละค่ะมีการถือถ้วยเข้ามามีการบกธงชาติไทยนะคะมีการตีกลองร้องโห่ร้องกันเต็มไปหมดเลยคือครื้นเลยคือทุกคนดีใจนะคะกับการสามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้จริงๆค่ะค่ะโดยทีมชุดนี้บอยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมกับเวียดนามต้องนั่งรถวีลแชร์กลับมารักษาอาการเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซ้ายขาดขณะที่กันธนวัฒน์นะคะซึ้งจิตถาวรกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกได้แยกเดินกลับไปยังแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีหลังเสร็จสิ้นภารกิจค่ะด้านมาดามแป้งกันบ้างนารีขี่ม้าขาวนะคะกล่าวขอบคุณแฟนบอลที่มาต้อนรับการได้แชมป์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมและแชมป์นี้มาดามแป้งยกให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยค่ะแป้งคิดว่าAFF Suzuki Cup กับแชมป์สมัยที่6เนี่ยคงจะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นก้าวแรกนะคะที่เราพวกเรานะคะน้องๆนักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะคะพร้อมที่จะกอบกู้นะคะศรัทธาของแฟนบอลกู้วิกฤตของแฟนของบอลไทยให้กลับคืนขึ้นมานะคะด้านคุณเจชนาธิปสงกระสินเจ้าของตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการก็กล่าวขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะและบอกด้วยว่าทีมชาติไทยจะไม่หยุดพัฒนาและไม่เก่งแค่อาเซียนนะแต่ว่าอยากจะเก่งจนไปสู้ระดับเอเชียให้ได้เลยค่ะเอาสิ่งสำคัญเป็นของขวัญวันปีใหม่มาให้กับทุกคนครับแล้วก็ยังมีอีก4ท่านอีก4คนที่เสียสละไม่ว่าจะเป็นพี่ตองทอมเอเลียสพี่บอยทุกคนมาเสียสละก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาครับเราไม่ได้มาจะเก่งแค่อาเซียนอย่างเดียวพวกเราอยากเก่งที่ไปสู้กับเอเชียให้ได้อย่างที่บอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆกับทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าผู้เล่นทุกคนที่มีชื่อได้ลงสนามครบหมดนะคะมาฟังทางกุนซือชาวบราซิลเยอรมนีกันหน่อยค่ะมาโน่โพกิ้งเขาขอบคุณนะคะคนไทยที่ให้การสนับสนุนแฟนบอลเนี่ยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่านำถ้วยแชมป์กลับมาเพื่อทุกคนได้แล้วค่ะด้านยอดเงินอัดฉีดนะคะคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นสมัยที่6แล้วถูกไหมคะล่าสุดตอนนี้รวมอยู่ที่46ล้านบาทมาจากไหนบ้าง26ล้านบาทมาจากมาดามแป้งและเป็นของบริษัทเอกชนต่างๆ10ล้านบาทจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลค่ะ10ล้านบาทเป็นเงินรางวัลจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนและมีโอกาสทะลุถึง50ล้านบาทด้วยนะคะโดยในยอดเงิน26ล้านมาจากมาดามแป้งและบริษัทเอกชนต่างๆก็มีรายงานว่านักเตะจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันทุกคนส่วนสตาฟโค้ชจะได้รับด้วยจำนวน 25% ในขณะที่ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมจะต้องตกลงกันภายหลังค่ะและสำหรับโปรแกรมแข่งขันรายการของทีมชาติไทยชุดใหญ่คือการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนปีนี้ด้วยนะคะเอาใจช่วยใช่เป็นวันแห่งความสุขเขาเหนื่อยกันหนักนะเพราะว่า1 เดือนเต็มๆนะคะที่แข่งกันมาสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เอาใจช่วยต่อสำหรับครั้งต่อๆไปที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะออกไปท้าแข่งกันนะคะกับทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปกันด้วยคือตอนนี้ฟอร์มดีแล้วกำลังใจกลับมาแล้วกู้วิกฤตศรัทธาได้แล้วด้วยนะคะ